วาร์ฟแชนแนลสำหรับบอนสีชนิดต่างๆอาจสังเกตได้ว่าหลายๆต้นนั้นจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันหรืออาจจะมีสีเหมือนกันมีลายเหมือนกันมีต้นและใบที่คล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกันอย่างชัดเจนและคลิปนี้ก็เป็นบอนสีที่เป็นชนิดใบไผ่ที่คัดมาแล้วอย่างดีมาให้ทุกคนได้ชมกันส่วนจะมีใบไผ่สายพันธุ์อะไรกันบ้างนั้นก็ตามไปรับฟังกันได้เลยครับอันดับ25ไผ่สวนหลวงเป็นบอนสีลูกผสมระหว่างลูกไม้กับมหามงคลถูกตั้งชื่อขึ้นเมื่อปี2547เป็นบอนสีในชุดตับเบ็ดเตล็ดลักษณะรูปใบคล้ายใบหอกใบน้อยพื้นใบเป็นสีแดงคล้ำส่วนก้านใบจะเป็นสีน้ำตาลอันดับ24ไผ่กรุงเทพหรือไผ่สยามเป็นบอนสีลูกผสมระหว่างเจ้าหญิงกับเสน่หาถูกตั้งชื่อขึ้นเมื่อปี2548ปัจจุบันนิยมเรียกกันว่าไผ่สยามเป็นบอนสีในชุดตับเบ็ดเตล็ดลักษณะรูปใบคล้ายใบหอกใบดกพื้นใบจะเป็นสีแดงส่วนก้านใบจะเป็นสีแดงคล้ำอันดับ23ไผ่จุฬาเป็นบอนสีลูกผสมระหว่างเจ้าหญิงกับเสน่หาฝักเดียวกับไผ่สยามถูกตั้งชื่อขึ้นเมื่อปี2548เป็นบอนสีในชุดตับเบ็ดเตล็ดลักษณะรูปใบคล้ายใบหอกใบน้อยพื้นใบจะเป็นสีแดงส่วนก้านใบจะเป็นสีแดงอันดับ22ไผ่ทานทองเป็นบอนสีลูกผสมระหว่างมหาชาติกับอาจารย์ปรีดาถูกตั้งชื่อขึ้นเมื่อปี2548เป็นบอนสีในชุดตับเบ็ดเตล็ดลักษณะรูปใบคล้ายใบหอกใบดกโคนใบสีเขียวกลางใบถึงปลายใบจะเป็นสีชมพูก้านใบยาวเป็นสีเขียวอันดับ21ไผ่ทานทิพย์เป็นบอนสีลูกผสมระหว่างเจ้าหญิงกับเสน่หาฝักเดียวกับไผ่สยามถูกตั้งชื่อขึ้นเมื่อปี2548และเป็นชื่อลอยที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อจดทะเบียนเป็นบอนสีในชุดตับเบ็ดเตล็ดลักษณะรูปใบคล้ายใบหอกใบเป็นสีแดงเข้มใบน้อยก้านใบจะเป็นสีแดงยาว 8-12 เซนติเมตรอันดับ20ไผ่ทานสวรรค์เป็นบอนสีลูกผสมระหว่างเจ้าหญิงกับจอมเพชรถูกตั้งชื่อขึ้นเมื่อปี2550เป็นบอนสีในชุดตับเบ็ดเตล็ดลักษณะรูปใบคล้ายใบหอกใบค่อนข้างดกพื้นใบจะเป็นสีชมพูขอบใบเป็นสีเขียวกลางใบเป็นสีขาวหูใบยกห่อขึ้นส่วนก้านใบจะเป็นสีน้ำตาลอันดับ19ไผ่ยอดมงกุฎเป็นบอนสีลูกผสมระหว่างนารายณ์ปราบศึกกับเจ้าหญิงถูกตั้งชื่อขึ้นเมื่อปี2554เป็นบอนสีในชุดตับเบ็ดเตล็ดลักษณะรูปใบคล้ายใบหอกพื้นใบเป็นสีแดงอมชมพูโคนใบและขอบใบมีสีดำคล้ำหูใบยกห่อขึ้นส่วนก้านใบจะเป็นสีน้ำตาลคล้ำอันดับ18ไผ่ทานมรกตเป็นบอนสีลูกผสมระหว่างนารายณ์ปราบศึกกับอิงฟ้าถูกตั้งชื่อขึ้นเมื่อปี2556เป็นบอนสีในชุดตับเบ็ดเตล็ดรูปใบเป็นรูปใบหอกใบค่อนข้างดกใบอ่อนพื้นใบสีเขียวมีหนุนทรายสีชมพูอมแดงขอบใบสีชมพูอมแดงหูใบห่อขึ้นมีเสี้ยนสีน้ำตาลแน่นและก้านใบเป็นสีขาวอมแดงอันดับ17ไผ่สายรุ้งเป็นบอนสีลูกผสมระหว่างเจ้าหญิงกับลูกไม้ใบสีแดงเขียวถูกตั้งชื่อขึ้นเมื่อปี2556เป็นบอนสีในชุดตับเบ็ดเตล็ดลักษณะรูปใบคล้ายใบหอกใบน้อยพื้นใบเป็นสีแดงกระดูกใบและเส้นใบเป็นสีแดงสดขอบใบเป็นสีเขียวหูใบกลางออกและยกขึ้นส่วนก้านใบจะเป็นสีเขียวอันดับ16ไผ่สอนศิลป์เป็นบอนสีลูกผสมระหว่างนารายณ์ปราบศึก
กับลูกไม้ใบเขียวป้ายแดงถูกตั้งชื่อขึ้นเมื่อปี2557เป็นบอนสีในชุดตับเบ็ดเตล็ดลักษณะจะเป็นแบบบอนสีใบไผ่เป็นบอนชนิดกัดสีพื้นใบอ่อนสีแดงอมชมพูกระดูกใบและเส้นใบเป็นสีแดงเส้นใบเป็นสีแดงสดมีหนุนทรายที่โคนใบสีเขียวหูใบยกขึ้นเป็นสีขาวส่วนก้านใบมีเสี้ยนสีน้ำตาลอันดับ15ไผ่สอนสวรรค์เป็นบอนสีลูกผสมระหว่างทุ่งแสงตะวันกับสอนศิลป์ถูกตั้งชื่อขึ้นเมื่อปี2560เป็นบอนสีในชุดตับเบ็ดเตล็ดลักษณะจะเป็นแบบบอนสีใบไผ่รูปใบคล้ายรูปหอกพื้นใบจะเป็นสีแดงคล้ำมีหนุนทรายสีเขียวกระดูกใบเป็นสีขาวหูใบเป็นสีขาวยกขึ้นส่วนก้านใบจะเป็นสีขาวอมแดงอันดับ14ไผ่มังกรหยกเป็นบอนสีลูกผสมระหว่างเอกราชกับราชเทวีถูกตั้งชื่อขึ้นเมื่อปี2562เป็นบอนสีในชุดตับเบ็ดเตล็ดลักษณะรูปใบคล้ายใบหอกพื้นใบเป็นสีเขียวมีหนุนทรายสีขาวนวลกระจายอยู่ทั่วทั้งใบและบางใบอาจมีหนุนทรายสีชมพูสะดือใบเป็นสีแดงหูใบยกห่อขึ้นก้านใบเป็นสีขาวอมชมพูมีเสี้ยนและสะพานหลังเป็นสีน้ำตาลเข้มอันดับ13ไผ่หยกมณีลักษณะใบแคบเรียวยาวปลายใบเรียวแหลมหูใบสั้นหรือดูเหมือนไม่มีใบหูออกมาจากสะดือใบลักษณะใบคล้ายใบหอกช่วงใบที่ต่อกับสะดือใบจะกว้างกลางออกพื้นใบเป็นสีเขียวทั้งใบสมชื่อหยกมณีแต่ก็มีรอยเหมือนรอยด่างทำให้ดูเป็นสีเขียวอ่อนเข้มสลับกันส่วนก้านใบจะเป็นสีเขียวอันดับ12ไผ่ขวัญสิริลักษณะใบแคบเรียวยาวปลายใบเรียวแหลมหูใบสั้นหรือดูเหมือนไม่มีใบหูออกมาจากสะดือใบลักษณะใบคล้ายใบหอกพื้นใบเป็นสีเขียวเข้มป้ายด้วยสีชมพูใบค่อนข้างสั้นส่วนก้านใบจะเป็นสีเขียวอมเหลืองอันดับ11ไผ่เขียวก้านดำลักษณะใบแคบเรียวยาวปลายใบเรียวแหลมรอบขอบใบบิดพริ้วเป็นคลื่นหูใบสั้นหรือดูเหมือนไม่มีใบหูออกมาจากสะดือใบลักษณะใบคล้ายใบหอกพื้นใบเป็นสีเขียวสดสะดือใบและเส้นกระดูกใบเป็นสีดำอมน้ำตาลส่วนก้านใบก็เป็นสีดำอมน้ำตาลอันดับ10ไผ่อุษามณีลักษณะใบแคบเรียวยาวปลายใบเรียวแหลมรอบขอบใบบิดพริ้วเป็นคลื่นหูใบสั้นหรือดูเหมือนไม่มีใบหูออกมาจากสะดือใบลักษณะใบคล้ายใบหอกพื้นใบจะเป็นสีเขียวบริเวณสะดือใบเป็นสีม่วงอมแดงและมีการกัดสีชมพูไล่จากขอบใบส่วนก้านใบจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนอันดับ9ไผ่ดำลักษณะใบแคบเรียวยาวปลายใบเรียวแหลมหูใบสั้นหรือดูเหมือนไม่มีใบหูออกมาจากสะดือใบลักษณะใบคล้ายใบหอกสีใบของไผ่ดำจะคล้ายคลึงกันกับหอกดำเพียงแต่ใบบริเวณสะดือใบหรือก้านใบจะเรียวเล็กกว่าใบจะเป็นสีดำอมเขียวและรอบขอบใบจะเป็นสีแดงแล้วสีจะเข้มขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นสีดำส่วนก้านใบจะเป็นสีดำอันดับ8ไผ่ใบหอกดำลักษณะใบแคบเรียวยาวปลายใบเรียวแหลมหูใบสั้นหรือดูเหมือนไม่มีใบหูออกมาจากสะดือใบลักษณะใบคล้ายใบหอกพื้นใบจะเป็นสีดำอมม่วงเหลือบสีเขียวแล้วสีจะเข้มขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นสีดำหูใบยกขึ้นใบน้อยส่วนก้านใบจะเป็นสีดำอันดับ7ไผ่ชมพูเป็นบอนสีในชุดตับเบ็ดเตล็ดลักษณะรูปใบคล้ายใบหอกใบค่อนข้างดกพื้นใบจะเป็นสีชมพูขอบใบเป็นสีเขียวหูใบยกห่อขึ้นส่วนก้านใบจะเป็นสีน้ำตาลอมม่วงอันดับ6ไผ่แดง
เป็นบอนสีในชุดตับเบ็ดเตล็ดลักษณะรูปใบคล้ายใบหอกใบน้อยพื้นใบจะเป็นสีแดงขอบใบเป็นสีเขียวหูใบยกห่อขึ้นส่วนก้านใบจะเป็นสีน้ำตาลอมม่วงอันดับ5ไผ่สะดมลักษณะใบแคบเรียวยาวปลายใบเรียวแหลมหูใบสั้นหรือดูเหมือนไม่มีใบหูออกมาจากสะดือใบลักษณะใบคล้ายใบหอกใบน้อยพื้นใบสีแดงเป็นมันขอบใบเป็นสีเขียวส่วนก้านใบจะเป็นสีแดงคล้ำอันดับ4ไผ่หงดรุณเป็นบอนสีในชุดตับเบ็ดเตล็ดลักษณะรูปใบคล้ายใบหอกใบน้อยพื้นใบจะเป็นสีเขียวบนผิวใบเกิดการกัดสีเป็นสีชมพูและสีขาวแต่ละใบจะมีลวดลายหรือลักษณะการกัดสีที่แตกต่างกันหูใบยกขึ้นโคนใบเป็นสีขาวส่วนก้านใบจะเป็นสีดำอันดับ3ไผ่สายใยรักเป็นบอนสีในชุดตับเบ็ดเตล็ดลักษณะรูปใบคล้ายใบหอกใบน้อยต้นสูง 15-20 เซนติเมตรพื้นใบเป็นสีเขียวขอบใบเป็นสีแดงอมชมพูหูใบห่อขึ้นเป็นสีขาวส่วนก้านใบจะเป็นสีน้ำตาลอันดับ2เล็บมังกรลักษณะใบแคบเรียวยาวปลายใบเรียวแหลมหูใบสั้นหรือดูเหมือนไม่มีใบหูออกมาจากสะดือใบลักษณะใบคล้ายใบหอกใบน้อยพื้นใบเป็นสีเขียวพื้นใบเป็นสีเขียวเข้มและอ่อนสลับกันมีรอยด่างเป็นลวดลายบนใบขอบใบจะเป็นสีชมพูเล็กน้อยหูใบเป็นสีขาวกลางออกส่วนก้านใบจะเป็นสีน้ำตาลอันดับ1ไผ่มนทาทองเป็นบอนสีไผ่โบราณหายากชนิดหนึ่งเป็นบอนสีในชุดตับเบ็ดเตล็ดลักษณะรูปใบคล้ายใบหอกใบน้อยพื้นใบจะเป็นสีขาวอมชมพูและมีการกัดสีทั้งใบส่วนบริเวณขอบใบจะยังเป็นสีเขียวสดอยู่และมีเส้นใบเป็นสีชมพูอ่อนๆหูใบห่อขึ้นเป็นสีขาวส่วนก้านใบจะเป็นสีดำ